วัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กนะครับนอกจากจะติดตามรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่มีกระสุนแบบปลอกทองเหลืองแบบนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นกระสุนที่เก่าเก็บนะฮะหรืออาจจะเก็บรักษาที่ไม่ดีนะครับเป็นกระสุนใหม่ๆนะครับที่เก็บรักษาไม่ดีนะครับอย่างเช่นกระสุนตัวอย่างที่ผมวางอยู่บนมือนี่นะครับผมตั้งใจทำให้มันกระดำกระด่างนะฮะก็โดยการที่เอาเหงื่อมาป้ายนะครับแล้วก็ก็ตามที่คาดไว้นะครับว่าไม่กี่วันมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกระดำกระด่างอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีที่จะทำให้มันสดใสขึ้นมาได้ยังไงนะฮะหรือว่ามีวิธีที่จะทำให้มันดูดีขึ้นมามากกว่านี้ได้ยังไงนะครับซึ่งผมเองก็ได้นำวิธีนี้มานำเสนอแก่เพื่อนๆนะครับแล้วก็รู้ว่าหลายท่านก็คงจะเคยทำแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าถ้าเคยทำแล้วก็ถือว่าทบทวนกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านที่ยังไม่เคยทำนะครับก็ถือว่าก็ลองทำดูนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะฮะนี่นะฮะวินอนนะครับแล้วก็นี่ฮะขนาดทิชชู่นะฮะเอาละมันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตื้นๆนะฮะเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวลองทำดูนะครับบางท่านบอกว่าใช้วินอนขัดแล้วมันจะไม่ทำให้ปอกกระสุนบางเหรอนะครับผมว่ามันไม่ทำถึงขนาดนั้นนะฮะมันไม่เป็นเราจะไม่ขัดกันถึงขนาดนั้นนะฮะก็ขัดเพียงแค่ใช้กระดาษทิชชู่นี่นะครับทาไปสักไม่เกิน5นาทีนะครับให้วินอนมันออกปฏิกิริยากับเนื้อทองแดงนะครับลองดูซินะครับว่าไอ้เจ้ากรดำกระด่างมันจะหายไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดกระสุนค่ายไหนที่เป็นปอกสีนิกเกิลก็ไม่ต้องมาทำนะฮะเพราะว่ามันก็เงาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสีทองแดงแบบนี้นะครับก็น่าทดลองทำนะครับถ้าเกิดท่านใดมีก็ลองทำดูก็ได้นะครับกระสุนชุดนี้ผมตั้งใจทำให้มันเป็นกระดำกระด่างนะฮะอยากจะทำการทดลองแบบนี้ให้กับเพื่อนๆดูนะครับแต่ข้อห้ามนะครับไม่ควรทำกับกระสุนชนวนริมนะครับเพราะว่ากระสุนชนวนริมนั้นมันเป็นการกระทบแตกที่บริเวณขอบปอกนะครับเดี๋ยวเราไปขัดไปอะไรกันมานะฮะเดี๋ยวมันเกิดความร้อนสะสมนะฮะเดี๋ยวมันเกิดพลังงานไฟฟ้าสะสมขึ้นมาพลังงานไฟฟ้าสถิตนะฮะเดี๋ยวมันลั่นตุ้มตามขึ้นมาได้นะครับชนวนริมห้ามทำนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทาวินอนไว้ที่ตัวกระสุนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะแล้วก็ขัดแล้วขัดอีกขัดอีกขัดแล้วนะครับก็สิ่งที่ได้นะก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือร่องรอยของวินอนที่ผมขัดนะครับก็จะได้กระสุนที่ใหม่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วก็คำเตือนนะครับคำเตือนนะครับไม่ควรขัดกับกระสุนจุด22นะครับไม่ควรนำวีนอนนะครับมาขัดกับกระสุนจุด22นะครับเพราะว่าตามที่บอกไว้ข้างต้นนะครับว่าจุด22เป็นกระสุนชนวนริมนะครับนะฮะเป็นกระสุนที่กระทบแตกที่จานท้ายนะฮะเมื่อเราขัดนะฮะจะเกิดไฟฟ้าสถิตนะฮะก็อาจจะทำให้กระสุนลั่นได้นะครับเราก็ไม่ควรประมาทนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านใดที่มีกระสุนแบบปอกท้องเหลืองอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้กระสุนท้องสั้นเก่านานๆนะฮะจะกลายเป็นลายเสือดาวไปเลยนะเห็นไหมฮะ What the ผมขัดแล้วก็ยังออกไม่หมดนะครับก็ถือว่ายังดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะฮะก็นำมาทำให้กับเพื่อนๆดูนะฮะในวิธีของการรักษากระสุนเก่านะวิธีของการอะไรเขาเรียกอะไรบิวกระสุนเก่าให้เป็นกระสุนใหม่นะครับนะฮะก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆครับลองขัดดูนะฮะบางทีมันเก่ามากไปมันยังไงอยู่นะฮะขัดดูแล้วมันก็ไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทำนะฮะแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีการทดลองอะไรกันนะฮะหรือมีการรีวิวปืนอะไรกันก็อย่าลืมติดตามชมนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ